แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดิฉันว่าไม่มีใครที่เก๋กู้ดเท่ากับคนนี้อีกแล้วนะคะเป็นคนเก๋กู้ดเป็นคนที่มีความมั่นใจมากและมองโลกในแง่ดีอยู่ในทุ่งดอกลาเวนเดอร์นี่เขาเป็นยืนอยู่บนตัวเลขนะคุณคุณเรียกร้องไม่ใช่เวลาพูดอะไรมันเอาตัวเลขมาโชว์กันใช่ใช่อันนี้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเอาตัวเลขมาโชว์กันคุณพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์คือรอบนี้เนี่ยพรรคไทยศรีวิไลก็ส่งใช่ไหมคะส่งที่ชุมพรส่งร้อยตำรวจโทสมชายแพ่งยงยุทธลงได้มา507คะแนนพี่เต้เลยบอกว่าอัปเดตพรรคไทยศรีวิไลชุมพรเขต1คือ507คะแนนไม่ใช่502คะแนนนะจ๊ะแล้วถ้าไปเทียบกับปี62ปี62พรรคไทยศรีวิไลได้297คะแนนเท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมาถึง 70.7% ทีเดียวโอ้โหนี่อยู่บนฐานข้อมูลตัวเลขจริงๆเลยล้วนๆตัวเลขล้วนๆนะครับจากเดิม297ได้มา502เนี่ยก็เพิ่มเป็น 70.7เลยมีคนไปแซวค่ะถ้ารอบที่แล้วได้1คะแนนค่ะรอบนี้ได้2คะแนนขึ้นมา 100% เลยนะอ๋อใช่ต้องดีใจกว่านี้อีกนะอ๋อแน่นอนแน่นอนนะคะนี่พี่เต้ของเราก็เป็นควันหลงเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับใครชนะใครแพ้ด้วยปัจจัยอะไรเป็นการวิเคราะห์มุมมองต่างๆเนี่ยนะครับ